สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงกับดิฉันสุภาวดีสิริเรืองวิภาสค่ะผู้อำนวยการเขตประเวศพร้อมเจ้าหน้าที่กิจรวมถึงตำรวจสน.ประเวศลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดเติ้ลมาร์เก็ตรอบบ้านนางสาวบุญศรีแสงหยดตระการหรือป้าถูกรถพร้อมเจรจากับกลุ่มผู้ค้าหลังยังมีการตั้งแผงค้าไม่ต่ำกว่า10แผงฝ่าฝืนคำสั่งศาลปกครองโดยผู้ค้าอ้างว่าไม่มีที่ทำกินและค่าเช่าที่ที่อื่นราคาสูง500-600บาทเบื้องต้นได้ประสานให้ไปตั้งขายที่ตลาดข้างห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ห่างจากตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตไม่ถึง1กิโลเมตรในราคาเช่าแผงละ100-200บาททั้งนี้ยืนยันว่าทางเขตประเวศไม่ได้เพิกเฉยหรือทำงานละล้วมจากนี้จะเพิ่มมาตรการเข้มงวดมากไม่ให้ผู้ค้ามาตั้งแผงจำหน่ายอีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดหากฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีทันที